เชิญครับคุณสุรัชชาครับขอบคุณค่ะตอนนี้นุ้ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่า PM 2.5 รวมถึงหมอกควันไฟป่าด้วยค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังอยู่นะคะก็คือดอยยาวค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เรียกว่าดอยยาวนะคะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นดอยได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นที่เบาใจลงค่ะเนื่องจากค่า AQI นั้นตอนนี้ลดลงอยู่ในระดับสีส้มค่ะอยู่ที่147ค่ะส่วนค่า PM 2.5 อยู่ที่69นับว่าเป็นระดับสีส้มในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเองนะคะก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาดังกล่าวค่ะซึ่งทางอธิการบดีนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแล้วก็จดหมายส่งผนึกไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะในเรื่องของการให้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะรวมถึงได้จะเป็นตัวกลางในการบูรณาการแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะโดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเสวนาถึงปัญหาที่แท้จริงของการเกิดไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทยโดยและภูมิภาคนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางในการประสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในประเด็นดังกล่าวกันค่ะส่วนกิจกรรมงานหลักๆของศูนย์ดังกล่าวเนี่ยค่ะคือการนำรวบรวมปัญหาแล้วก็มาสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นบูรณาการเป็นบูรณาการครับเพราะเราจะมองทั้งทางด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจปัญหาที่เกิดไฟป่านั้นมันไม่ใช่ธรรมดาปัญหานี้มันเกิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจก็คืออาชีพปัญหาที่สองคือปัญหาทางด้านของความมั่นคงซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองการปกครองอะไรหลายๆอย่างปัญหาที่สามนี่คือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการหน่วยงานของรัฐกับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการประสานกำลังกันนอกจากนี้นะคะการแก้ไขปัญหาระยะยาวของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางอธิการบดียังได้ใส่ใจถึงนักศึกษาโดยมีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำลดหมอกควันโดยรอบอาคารเรียนและก็สถานที่ต่างๆค่ะรวมถึงได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จากสาขาวิชาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจแล้วก็รายงานผลผ่าน www.aqicn.org ค่ะแล้วก็ยังมีการจัดพื้นที่คลีนโซนหรือว่าห้องสมุดปลอดฝุ่นนะคะที่จะมีการติดตั้งฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่บริเวณช่องแอร์ค่ะรวมถึงได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศโดยรอบอาคารนะคะเพื่อให้นักศึกษานั้นได้เข้ามาทำกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องกังวลฝุ่นตลอด24ชั่วโมงค่ะก็แย่ค่ะสภาพอากาศก็มองไม่เห็นภูเขาเลยใช่ค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็จะแสบคออะไรเงี้ยค่ะแต่พอแจ้งปัญหาไปกับทางมหาลัยค่ะก็รู้สึกว่าทางมหาลัยเขาแก้ปัญหาได้เร็วดีค่ะแล้วก็ใส่ใจนักศึกษาค่ะมีการติดเครื่องฟอกอากาศเนี่ยค่ะแล้วก็เปิด24ชั่วโมงให้นักศึกษาเข้ามาหลบฝุ่นได้แล้วก็มีการติดพ่นน้ำค่ะทั่วมอเร็วมากค่ะแป๊บเดียวก็ติดเสร็จแล้วค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายอย่างเช่นที่องค์การเภสัชกรรมนะคะวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะทั้งพื้นที่อำเภอเมืองไปที่อำเภอเชียงแสนแม่สายนะคะแล้วก็แม่จันในการที่จะส่งมอบหน้ากากอนามัย N95จุดละ 5,000 ชิ้นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใส่ป้องกันฝุ่นละอองอีกด้วยค่ะ
ย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานราชการสถานศึกษาแบบนี้รวมถึงภาคประชาชนเองก็กำลังที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝุ่นหมอกควันไฟป่ารวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้แม้ว่าวันนี้สถานการณ์นั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแต่หลังจากนี้ก็จะต้องนำบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นละอองนั้นไปปรับเพื่อจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปค่ะ